สวัสดีครับคุณนุ้ยสวัสดีครับคุณนุ้ยสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณนุ้ยเข้าสู่ขยมขวัญคืนเสียงคุณนุ้ยจะหลับหรือยังโอ้โหมีเสียงสาวเลยผมนัดคุณนุ้ยไว้ตอนกี่โมงผมจำไม่ได้สี่ทุ่มป่ะครับพอดีเลิกงานเพิ่งใช่ค่ะพอดีเพิ่งถึงห้องค่ะโอ้เยี่ยมเลยมันเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคุณนุ้ยผมจะบอกให้ทุกสิ่งทุกอย่างถูกจัดสรรมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะนะคุณนุ้ยครับอยู่จังหวัดอะไรครับค่ะพี่อยู่เชียงรายค่ะตอนนี้อยู่เชียงรายเหรอใช่ค่ะทำไมทำงานดื่นขนาดนี้ทำไมเพิ่งถึงบ้านอ๋อหนูเข้างานบ่ายค่ะเลิกสี่ทุ่มอ๋อโอเคเรื่องราวที่คุณนุ้ยบอกว่าหอพักป้าแว่นเนี่ยเกิดขึ้นที่เชียงรายหรือเปล่าเปล่าค่ะเกิดขึ้นแถวจังหวัดชายแดนภาคใต้ติดกับประเทศมาเลเซียดีกว่ายะลาปัตตานีนาราธิวาสค่ะนาราธิวาสเออแล้วเธอไปอยู่ใต้สุดแล้วตอนนี้อยู่เหนือสุดเออใช่ไหมใช่ค่ะเออเป็นคนทำอะไรสุดๆเหมือนกันเนาะ ผมถามหน่อยตอนนี้อากาศที่เชียงรายเป็นยังไงบ้างครับหนาวไหมหนาวค่ะพี่เจตอนเช้าแล้วก็ตอนกลางคืนตอนกลางวันก็ร้อนอ๋อกลางวันก็ร้อนกลางคืนก็หนาวใช่ค่ะดีนะคนอยู่เชียงรายจริงๆผมชอบนะอากาศเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเย็นสบายมีช่วงให้เย็นอ่ะมันไม่ได้เหมือนกทม.ที่แบบว่าไม่มีช่วงให้เย็นอ่ะถูกมันแบบว่า24ชั่วโมงคือกูร้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมุติว่าอย่างเชียงรายอย่างน้อยตอนเช้าก็ยังหนาวอะไรอย่างเงี้ยเนาะดีนะค่ะเออวันไหนแถวเชียงรายมีแบบต้นไม้บอนไซรู้จักสวนตรงไหนบอกผมหน่อยนะผมชอบผมอยากได้เพราะเชียงรายเยอะมากเลยเออไม้บอนไซที่เขาทำสวนบอนไซอะไรอย่างเงี้ยหรือไม้โครงสร้างอ่ะเออนะอ่ะโอเคมาเรื่องราวที่เกิดขึ้นชื่อเรื่องว่าหอพักป้าแว่นที่เกิดขึ้นอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสใต้สุดของประเทศของเราใช่ไหมพี่แดงใช่ครับเล่ามันเลยว่ะเอ้ยเล่ามันเลยครับเป็นไงนึกว่าคุยกับพี่แดงเมื่อกี้คุยกับพี่แดงเริ่มเลยนะคะเริ่มเลยครับเริ่มเลยเล่ามันเลยจ้ะพี่แดงกลัวแล้วพี่แดงเริ่มกลัวแล้วเริ่มกลัวก่อนเลยพอบอกว่าเรื่องเกิดจากนราธิวาสแล้วตอนนี้ยังคิดอยู่พี่แดงบอกว่ากูจะกลับบ้านยังไงดีวะกูจะกลับบ้านยังไงดีวะเออว่ามันเลยครับเรื่องมันอยู่ว่าตอนนั้นหนูก็ว่างงานอยู่พอดีพี่สาวกับน้องเขาไปเปิดร้านคาราโอเกะอยู่โซนนั้นก็เป็นช่วงจังหวะเออหนูก็เลยไปช่วยเขาดีกว่าก็เลยได้ลงไปใต้ไปช่วยเขาเป็นผู้จัดการร้านช่วยดูแลร้านดูแลเด็กอะไรพวกนี้ค่ะดูแลความเรียบร้อยแล้วพอดีไปช่วงแรกก็คือหนูก็ไปอยู่กับน้องที่หอก่อนหอที่หนูไปอยู่กับน้องนี่หนูก็เจอนะคะ3วันแรกหนูเจอเลยเจออะไรฮะคือมันจะมีเป็นผู้หญิงผมยาวอะค่ะมาหาหนูอยู่ข้างเตียงอันนี้คือเรานอนอยู่คนเดียวในห้องเงี้ยหรอใช่เปล่าค่ะนอนอยู่กับน้องอยู่บนเตียงแต่น้องก็นอนอีกฝั่งหนึ่งเขาหลับไปแล้วก็นอนอีกฝั่งหนึ่งหลับไปแล้วค่ะแล้วตอนเจอคือยังไงคือเขาจะมาบางทีเรานอนอยู่บางทีเขาเอาผมยาวๆของเขาเนี่ยค่ะมาพันหน้าพันตาเราบ้างพันคอเราบ้างให้เราหงุดหงิดอะค่ะแล้วเราก็เอามือปัดออกก็เอ๊ะผมน้องหรือเปล่าแล้วก็หันไปเอ้าไม่ใช่น้องก็นอนอยู่อีกฝั่งนึงเพราะหมอนข้างกั้นตรงกลางเราไว้อยู่แล้วพอมันไม่ใช่น้องละแล้วก็นอนเราก็นอนหลับตาไปพยายามไม่คิดอะไรก็นึกบทสวดมนต์ได้ก็ท่องพอสักพักนึงในความฝันกึ่งหลับกึ่งตื่นของงูเหมือนกับโดนอำเหมือนเขาบอกว่ามายิ้มแล้วก็ชะโงกหน้าอยู่ตรงล่องซอกตู้กับเตียงนอนล่องเล็กๆอยู่ตรงนั้นแล้วเขาทำหน้าหัวเราะแล้วก็เอามือปิดปากนิ้วเขาปิดปากเขาแล้วก็แบบเนี้ยค่ะแบบไม่ต้องสวดไม่ต้องร้องไม่ต้องกลัวเขาแค่มาแบบมาจุ๊จุ๊เขาไม่ได้กลัวหนูเลยหนูว่าเอ้าทำไมสวดมนต์สวดอะไรไปทำไมไม่กลัวทำไมไม่อะไรก็ร้องด้วยความที่เราเจอครั้งแรกแล้วเราก็ร้องก็เลยสะกิดน้องตอนนั้นก็เปิดไฟแล้วพออีกวันต่อมาก็ให้น้องพาไป
ทําบุญอันนี้เรื่องนี้ก็ผ่านไปแล้วเรื่องที่หอพักป้าแว่นที่เกิดนี่ก็คือตอนนั้นน้องก็เลยไปน้องสาวหนูก็ได้แฟนเป็นคนมาเลเขาก็ไปอยู่กับแฟนเขาแล้วก็เลยหนูก็เลยอยู่ร้านข้างบนมันจะเป็นห้องอะค่ะเป็นห้องเป็นตึกทาวน์เฮาส์สองชั้นเนี้ยแล้วก็ข้างล่างก็เปิดร้านคาราโอเกะแล้วข้างบนก็จะเป็นห้องนอนหนูก็เลยอะมันไม่มีที่ไปไม่มีอะไรก็เลยได้ไปนอนตรงนั้นแล้วพอดีเจ้าของเป็นหุ้นส่วนกับพี่สาวเขาบอกหนูว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวร้านเนี่ยจะได้เซ้งนะแล้วเดี๋ยวอาฟิศเนี่ยจะหาหอพักให้ใหม่ติดข้างๆกับแถวบริเวณที่เราอยู่นี่แหละมันไม่ไกลหนูก็บอกอ๋อได้ค่ะถ้าได้หอพักเมื่อไหร่ก็บอกนะคะแล้วก็ผ่านไปได้สักเดือนนึงก่อนที่อาฟิศอ่ะเขาจะเอากุญแจห้องของหอพักป้าแว่นนี้ให้หนู หนูก็ได้ฝันว่าหนูอ่ะเป็นแกยื่นให้เป็นคีย์การ์ดสีฟ้า แล้วก็เข้าไปห้องอยู่ชั้น3 ตรงบันไดแล้วหนูเปิดประตูเข้าไปแล้วเห็นผู้หญิงไม่ใส่เสื้อผ้านอนหันหลังอยู่บนเตียง ด้วยความที่หนูตกใจหนูก็เลยปิดประตูแล้วก็วิ่งออกมาแล้วพอนั้นหนูก็เลยตื่นมาก็เลยพูดให้แฟนหนูฟังแล้วก็พูดยังไม่ได้บอกอาฟิศนะยังไม่ได้บอกเท่าแก่ว่าฝันแบบเนี้ยจะเป็นไรหรือเปล่าวะเนี่ยหนูก็เลยแฟนก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งแค่ความฝันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผ่านไปประมาณไม่ถึงอาทิตย์เท่าแก่ก็เอากุญแจให้อ่ะไปดูห้องแล้วก็ย้ายเข้าไปซะเพราะว่าหาห้องแล้วอยู่ใกล้ๆราคาก็ไม่แพงแล้วเขาลดค่าเช่าให้ด้วยแล้วเท่าแก่บอกว่าแล้วเป็นคนกลัวผีไหมอ่ะหนูอ่ะแปลกๆแค่แล้วหนูก็เห็นกุญแจเอ้าอันนี้มันตรงเป๊ะที่ในความฝันที่การ์ดสีฟ้าห้องเบอร์นี้แล้วความคิดเอาแล้วจะเจออะไรอีกไหมแล้วเท่าแก่ก็มาบอกว่ากลัวผีไหมเนี่ยเดี๋ยวเท่าแก่มีพระดีให้เอาไว้ติดตัวเอาไว้ในห้องหนูก็อ๋อได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นหนูก็เท่าแก่เขาก็แบบว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเซ้งร้านแล้วรีบย้ายเข้าไปหนูด้วยความมันมีถ้าเราไม่ถูกใจหรือว่าอะไรสักอย่างนึงเหมือนกับมันมีเซนส์แบบไม่อยากไปอยู่ไม่อยากเข้าไปอะค่ะวันนั้นหนูก็ว่างหนูก็เลยเดินเข้าไปพอเดินเข้าไปตีคีย์การ์ดมันทำไมตัวเรามันเย็นๆขนเราลุกมันหายใจไม่อิ่มไม่สะดวกอย่างนี้นะพอเดินไปอ้าวเหมือนในความฝันเลยเดินบันไดทางเลี้ยวห้องยังไงพอเปิดประตูเข้าไปปุ๊บสิ่งแรกที่เห็นก็คือบรรยากาศในห้องทุกอย่างคือตรงกันกับที่หนูฝันเปิดประตูเข้าไปคือซ้ายมือเป็นห้องเล็กๆเป็นห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะแบบแทบจะไม่นั่งสองคนพื้นที่ว่างนั่งสองคนก็คือเต็มแล้วค่ะเปิดประตูเข้าไปฝั่งซ้ายก็จะเป็นห้องน้ำอยู่ตรงกลางก็จะเป็นเตียงเล็กๆประมาณ3ฟุตได้แล้วก็มีตู้เป็นตู้ครึ่งอกค่ะเอาไว้ใส่เสื้อผ้าแค่นั้นแล้วหนูก็โยนกระเป๋าโยนอะไรเข้าไปโยนเสื้อผ้าเข้าไปคือไม่อยากอยู่คือตัวเรามันเย็นขนเราลุกไปหมดตั้งแต่ขายันหัวเลยอะค่ะแล้วเราก็ปิดประตูออกแล้วก็รีบวิ่งออกจากห้องนั้นพอออกมาเสร็จก็คุยกับอาฟิศเอาห้องอะไรให้อนุ้ยเนี่ยทำไม
มันอากาศบรรยากาศอะไรมันวังเวงได้ขนาดนี้บอกว่าห้องแถวนี้มันไม่มีแล้วมันว่างอยู่ห้องเดียวแล้วอีกอย่างนึงห้องพักมันก็ไม่ราคาก็ไม่แพงด้วยเขาก็ลดค่าเช่าอะไรให้เนี่ยฟิตก็จ่ายล่วงหน้าไปให้เขาเรียบร้อยแล้วรีบๆเข้าไปอยู่แล้วกันว่าโอ้โหมันแล้วความคิดเราโซนนั้นคือเป็นโซนคนทำงานกลางคืนแล้วมีเด็กมีอะไรเยอะแยะแล้วมันจะไม่มันไม่มีความบังเอิญว่ามันเหลือห้องเดียวให้ว่างแล้วเขาลดราคาให้เป็นไปไม่ได้มากเนี่ยความคิดของหนูแบบนั้นแล้วพอผ่านไปประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์หนูก็ยังไม่ไปจนเฒ่าแก่บอกให้ไปได้แล้วไล่หนูให้เข้าไปอยู่ในนั้นหนูก็เลยไปหนูต้องบอกก่อนว่าหนูมีแฟนเป็นผู้หญิงก็เข้าไปอยู่ด้วยกันในห้องวันแรกที่หนูเข้าไปกึ่งหลับกึ่งตื่นเลิกงานแล้วก็ปิดไฟนอนกันประมาณหนูจำไม่ได้ว่าเวลามันตีไหนแล้วกึ่งหลับกึ่งตื่นเป็นผู้หญิงผมยาวตัวผอมๆ มันนั่งทับอยู่ตรงช่วงประมาณลำตัวเราประมาณหน้าท้องประมาณอกเลยค่ะแล้วก็ก้มหน้าลงมือสองข้างของเขาเนี่ยจับแขนทั้งสองข้างเราไว้คึงแบบคึงเราไว้ไม่ให้ดิ้นเงี้ยค่ะจับแขนเราไว้แล้วก็ผมยาวๆย้อยลงมาโดนหน้าเราแล้วก็ดิ้นสะบัดไปสะบัดมาแบบอยากให้มันหลุดออกอะค่ะแล้วเขาบอกว่าแล้วผู้หญิงคนนั้นบอกว่าไม่ต้องดิ้นขอจุ๊บหน่อยเงี้ยเขาพูดกับหนูว่าขอจุ๊บหน่อยมาจุ๊บทีนึงแล้วประโยคนั้นพอสิ้นประโยคนั้นแล้วเหมือนกับว่าหนูสตันไปแล้วจากที่หนูดิ้นหนูกลายเป็นนิ่งแล้วทำอะไรไม่ถูกนอกจากเขาก้มลงมาแล้วปากเขามาจุ๊บกับปากหนูซึ่งมันเย็นเยือกมากเหมือนกับเราเอาน้ำแข็งมาไว้ตรงปากเราอมน้ำแข็งอะค่ะแล้วสิ้นการจุ๊บตรงนั้นไปหนูก็ตื่นขึ้นมาแล้วขนแบบมันขนมันลุกมันทุกอย่างมันเหมือนเราอยู่ในห้องเย็นนะคะมันเย็นเยือกหมดเลยหนูก็เลยเปิดไฟนอนตื่นเช้ามาก็คุยให้แฟนฟังแฟนก็ไปทำบุญถ้าไม่งั้นก่อนนอนก็สวดมนต์อะไรเงี้ยค่ะพอทุกวันมันจะมีก่อนวันพระกับวันพระเนี่ยคือหนักบางทีก็ได้ยินเสียงอาบน้ำในห้องน้ำบ้างแล้วก็ผ่านหน้าเราแวบเข้าไปในห้องน้ำบ้างเพราะว่าห้องมันห้องอย่างว่าห้องมันเล็กคือเราสามารถเห็นทุกอนุเห็นประตูเห็นอะไรหมดเลยมันเล็กแค่นั้นจริงๆแล้วแวบไปแวบมาแล้วก็ผ่านเท้าผ่านอะไรเราไปบ้างแล้ววันนั้นแฟนเขาเห็นเขาฝันว่าผู้หญิงนั่งอยู่บนหัวเตียงผู้หญิงนั่งอยู่บนหัวเตียงนะคะแล้วก็ห้อยขาลงแกว่งเท้าห้อยขาลงแล้วก็มือเขาก็จับตรงเราหัวเตียงแล้วก็ก้มหน้ามามองแฟนหนูว่าเนี่ยชื่อนี้นะชื่อบีนะอยู่ห้องนี้แหละตายอยู่ห้องนี้ก็เดี๋ยวจะมาหามาหลอกใหม่แล้วเขาก็เดินเหยียบตูงระหว่างตรงกลางเราสองคนเดินหายเข้าไปในห้องน้ำจะมาหลอกใหม่ด้วยโหดมากเลยอ่ะใช่ค่ะแล้วก็เจอแบบทุกวันบางทีหนูไปทำงานแล้วแฟนอยู่นอนอยู่ในห้องเขาก็ได้ยินได้อะไรจนแบบว่าเราทำตัวเหมือนเรากลมกลืนเหมือนเราชินไปกับเขาซะแล้วมีครั้งหนักสุดที่พวกหนูต้องได้ออกเพราะว่าตอนนั้นโทษนะคะแฟนหนูเป็นประจำเดือนแล้วเขานอนแล้วมันเลอะตรงที่นอนเขาเลอะตรงที่นอนที่เขานอนแล้วมาเลยผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่ตรงปลายเตียงแล้วก็ชี้หน้าว่ามึงทำที่นอนกูเลอะ
มึงทำที่นอนกูเป็นเลือดที่นอนกูเลอะกูอยู่กูไม่เคยให้ที่นอนกูเลอะเป็นเลือดแบบนี้โน่นนี่นั่นแล้วเขาก็พูดเหมือนเป็นภาษาเขมรพูดบทสวดอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะจนแฟนหนูว่ามันจำไม่ได้แล้วจำที่จำได้ก็คือหน้าของผู้หญิงคนนั้นที่ชี้คือเขาอาฆาตคือเขาโกรธมากจริงๆอะค่ะเหมือนเราโกรธอะไรใครสักคนนึงพอมันตื่นขึ้นมามันก็เรียกเรามันร้องไห้มันอะไรแบบออกเถอะออกเถอะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยหนูก็ถามว่าเป็นอะไรเป็นอะไรเขาก็เล่าให้ฟังว่าเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้หนูก็เลยบอกเอาผ้ามาเอาผ้ามาเอาหลวงทวดมาที่เฒ่าแก่ให้นะแล้วเอามาห้อยคอเขาแล้วมันเหมือนกับว่ามันจะผ่านร่างหนูอะค่ะคนแล้วความรู้สึกของหนูมันชามันเย็นมันชาไปทั้งตัวบางทีเราจะคุมสติเราไม่อยู่แล้วหนูตาหนูก็จะขวางมองหน้าแล้วแฟนว่าเป็นไรเป็นไรวะหนูว่าใจไม่ดีใจไม่ดีใจเต้นใจสั่นเหมือนจะเป็นลมมันบอกไม่ถูกบอกว่ารีบออกจากห้องนี้ก่อนแล้วพอออกมาจากห้องปุ๊บแล้วก็ไปบ้านเฒ่าแก่ไปนอนขอไปตอนนั้นเช้าแล้วค่ะประมาณเช้าแล้วขอไปนอนบ้านเฒ่าแก่ไปนอนกับเด็กรวมกับเด็กตรงนั้นแล้วเด็กเขาก็ฝันว่าเนี่ยมีผู้หญิงตามพวกพี่มาด้วยเนี่ยเขามายืนอยู่ตรงหน้าห้องแบบว่าพวกพี่ไปทำอะไรพวกพี่ไปทำอะไรมาบอกว่าก็ไม่ได้ทำอะไรแค่นอนอยู่ในห้องแล้วแค่ประจำเดือนมันเลอะโน่นนี่นั่นในห้องเขาเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วตอนนั้นพอหลังจากนั้นปุ๊บหนูไม่เข้าไปนอนในห้องนั้นเลยนอกจากไปเอาเสื้อผ้าแล้วก็มาอาบน้ำที่บ้านเฒ่าแก่แล้วก็ไปทำงานแล้ววันนั้นมันมีความรู้สึกแบบว่าหยุดงานขอแบบมันไม่ไหวกับห้องนี้จริงๆ อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงก็เลยไปนั่งคุยกับพี่มินิมาร์ทอยู่ในซอยนั่นนะคะเขาเปิดอยู่ตรงนั้นแล้วเขาจะรู้เรื่องราวเรื่องราวความเป็นมาแถวนั้นหนูเปิดว่าพี่หอพักนี่เนี่ยมันเป็นยังไงมันมีอะไรไหมคะพี่พึ่งเขาก็บอกว่าหอพักชื่ออะไรอ่ะหนูก็เลยบอกว่าหนูไม่รู้จักชื่อว่าหอพักอะไรแล้วเจ้าของเป็นใครหนูก็ไม่รู้ว่าเจ้าของเป็นใครแต่เป็นป้าแก่ๆเขาใส่แว่นอ๋อป้าแว่นเหรอเนี่ยหนูว่าพี่เล่าให้หนูฟังไหมแล้วฟังได้ไหมแล้วพี่พึ่งเขาบอกว่าแล้วไปเจออะไรล่ะหนูบอกว่าเนี่ยหนูอยู่ห้องนี้แล้วหนูเจอวิญญาณของผู้หญิงเนี่ยบอกว่าชื่อบีมาตามมาหลอกหลอนแบบมาทำให้เรากลัวมาทำให้เราเห็นเท่านั้นแหละพี่พึ่งเขาร้องไห้ออกมาแล้วเขาบอกว่ามันยังไม่ไปไหนอีกหรอคือเรื่องนี้มันเกิดมานานมากแล้วนะไหนๆก็ไหนๆแล้วพี่จะเล่าให้ฟังแล้วเขาก็พี่พึ่งก็เล่าออกมาทั้งน้ำตาบอกว่าคนชื่อบีเนี่ยเมื่อก่อนก็เปิดร้านเป็นคาราโอเกะเหมือนกันมีเด็กมีอะไรเหมือนกันแล้วเขาเป็นคนที่สวยมากเขาเป็นคนสุรินทร์ด้วยอ๋อถึงว่าทำไมมีภาษาเขมรเขาเป็นคนสุรินทร์เขาเป็นคนสุรินทร์แล้วเขาได้แฟนถ้าไม่ตำรวจก็ทหารเนี่ยค่ะแล้วเป็นคนที่สวยมากแล้วจะมีคนต่างชาติฝั่งมาเลเขามาเที่ยวแล้วเขามีผู้ชายมาผัวพันเยอะแล้วแฟนเขาด้วยความที่หึงหวงทะเลาะกันบ่อยผู้ชายนั่นนะคะเอาตามที่ผู้ชายเขาเล่าเขารับคำสารภาพนะคะพี่พึ่งก็พูดให้ฟังตามที่เรื่องราวเป็นยังไงแล้วพี่พึ่งบอกว่าผู้ชายคนนั้นน่ะก็ทะเลาะตีกันอยู่ในห้องนั้นจะตบตีผู้หญิงในห้องนั้นมีทะเลาะมีปากเสียงอะไรกันแล้วก็เอาหมอนนะคะปิดหน้าพี่คนนั้นไว้แล้วก็เอาปืนยิงค่ะเหรอฮะใช่เอาปืนอุ้ยพูดแล้วขนลุกอ๋อเอาปืนยิงพี่นั้นตายข้างในอะค่ะตายในห้องนั้นแล้วพี่ผู้ชายนั้นก็
หนีไปแต่หนีไม่รอดแล้วโดนจับครับค่ะหนูอ๋อบางทีถ้าเขามาแล้วมาไม่ทำให้ตกใจมาไม่ทำให้กลัวแล้วก็สงสารเขาอยู่บอกว่าถ้ามีอะไรก็ไปทำบุญให้เขาซะหนูอ๋อได้ค่ะแล้วพอคืนนั้นพูดให้พี่พึ่งฟังตอนเช้ามาเหมือนหอกระจายข่าวพอเต็กตึ้งอะไรมาถามแป้มเลยเจอดีหรอเจออะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยรู้ไหมว่าเราอ่ะอยู่นานสุดแล้ว 2-3 เดือนบางคนอ่ะอยู่วัน2วัน 2-3 วันมาเห็นเป็นรูปร่างวิ่งหนีกระเจิงตอนกลางคืนเลยนะอย่างเงี้ยเพราะว่าหอนั้นอ่ะเกิดเรื่องแรกทุกคนย้ายออกไปหมดเลยค่ะไม่มีใครอยู่หอเกือบร้างแล้วป้าเจ้าของเขาก็เลยเอาพระเอาอะไรมาตรวจมาถอนคิดว่าออกไปแล้วยังอยู่อีกหรอเนี่ยหนูก็ว่าหนูก็เจอเนี่ยถ้าไม่งั้นหนูไม่รู้เรื่องราวอะไรด้วยซ้ำเหตุการณ์มันผ่านมากี่ปีแล้วแต่ทำไมหนูถึงบอกว่าเนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงชื่อยังบอกถูกเนี่ยพี่ปอเด็กตึงเขาบอกว่าพี่มูลนิธิเขาบอกว่าโอ้โหน้องนี่สุดยอดมากเจอแล้วก็ยังไม่หนียังไม่ไปพอจนถึงตอนหนูจะออกจากที่ทำงานแหละถึงได้ย้ายออกอะค่ะเรื่องก็ประมาณนี้ค่ะโคตรโหดเลยอยู่ที่ห้องนี้กี่เดือนครับกี่เดือนกี่ปีทั้งนั้นสาม4เดือนนะคะอยู่ห้องนั้นเก่งเนาะเก่งเนาะพี่แดงฟังแล้วเป็นไงบ้างเรื่องนี้จริงๆมันติดอยู่นะเพราะว่าแค่ว่าพอเขาออกจากงานไงมันจะไม่ได้สื่อสารต่อที่เมื่อกี้ผมว่าจะถามกันว่าเป็นยังไง มีใครมาช่วยเขาได้ไหมหรือว่าจบยังไงอะไรเงี้ยได้ออกปะเพราะว่าเท่าที่ฟังเนี่ยคือคุณบีคงจะวนเวียนไปไหนไม่ได้ใช่ค่ะเนาะใช่ไหมแล้วหลังจากที่เขาเสียชีวิตแล้วแปลว่านี่ไม่ใช่การเจอคนเดียวถูกต้องไหมครับที่คุณบอกว่าใช่ค่ะมีมูลนิธิปอยตึ้งมาแซวกันด้วยแปลว่าเขาเป็นคนเก็บศพมาไงแต่หมายว่าคนหนึ่งก็เจอไงต้องเล่าเรื่องราวให้ฟังใช่ไหมถูกต้องไหมค่ะเห็นบอกว่าคนบางคนก็อยู่สองสามวันก็ออกแล้วใช่เพราะว่าเห็นเป็นรูปเป็นร่างมายืนให้ทนยังไงสามเดือนอถามหน่อยจริงๆเอาจริงทนยังไงอยู่เหมือนเป็นเพื่อนกันเลยปะอ๋อไม่เขาต้องอยู่ให้ครบเงินประกันเข้าใจแต่มันตอนนั้นเงินประกันอะไรหนูก็ไม่รู้เหมือนใช่ไหมเขาแก่นะแต่หมายว่าหลังจากวันที่คุณเล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยโอเคไม่ว่าจะเป็นการเหยียบข้ามตัวใดๆก็ตามเนี่ยแปลว่าภายใน3เดือนยังเห็นอยู่ตลอดไหมใช่ค่ะเห็นอยู่ตลอดประจำแต่มันจะซอฟลงหน่อยก็คือเราพอรู้เรื่องราวเขาละจากความกลัวมันกลายเป็นความว่าเออก็สงสารเขาในแบบนี้นะพอเราเริ่มทำบุญให้เขาด้วยหรือปะคือพอฟังเรื่องราวเขาก็ยิ่งสงสารเขาอีกใช่ถ้าเกิดในซื้อเราซื้อข้าวซื้ออะไรก็มากินด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นว่าก็ไม่กลัวไปคือเลยแบบอยู่กับสิ่งที่เรามองไม่เห็นไปเนี่ยแล้วทำไมถึงอยู่แค่3เดือนล่ะฮะถ้าไม่กลัวแล้วก็ย้ายที่ทำงานนะคะก็ออกจากตรงนั้นกลับบ้านค่ะหรือว่าคุณนุ้ยบอกว่าอยู่3เดือนไม่กลัวค่ะแต่พอดีกว่าเรารู้จักกันแค่นี้ไม่ไหวให้มันจบในเรื่องนี้ให้มันจบกันตรงนี้แค่แบบนั้นแต่มีเวลาอีกไหมหนูมีเรื่องอีกเยอะเกี่ยวกับที่หนูเคยเจอค่ะอ๋อเหรอเดี๋ยวมาเล่าอีกได้ไหมมาเล่าอีกได้ไหมได้ได้เนาะเนาะผมมาร์กมาแล้วนะผมจะมาร์กนะหนูเป็นคนที่เวลาพอดีหนูใช่แล้วหนูเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งนะถ้ายังไงก็ขออภัยด้วยอันนี้นี่พูดไม่เก่งเหรอเนี่ยนี่ฟังผมฟังไปเรื่อยๆแบบเนิบๆเป็นการเล่าที่แบบเหมือนเสียงจะเบานะแต่หลายๆคนพยายามจะฟังเรื่องราวเพราะว่ามันมีเหตุการณ์มีเรื่องราวมีการลำดับเรื่องที่ดีนะใช่ครับเออคุณนุ้ยขอบคุณค่ะ